การเล่นปิงปองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมรักและผมชอบแมตช์ที่ประทับใจที่สุดก็คงเป็นการได้เหรียญทอง4เกมครับเมื่อปี2544ครับซึ่งในรอบชิงผมสามารถเก็บ2แต้มได้ทําให้ทีมได้เหรียญทองครับหนูติดเยาวชนทีมชาติตั้งแต่อายุ12ขวบก็ได้เป็นตัวแทนตั้งแต่ตอนนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะว่าให้หันมาเล่นกีฬากันนะคะเข้ามาสโมสรกีฬาเซนทันตอนแรกนะคะรู้สึกว่าประทับใจสโมสรกีฬาเซนทันที่ว่าเขาดูแลกันแบบเป็นครอบครัวค่ะพอได้เข้าไปก็คือรู้สึกไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ปลื้มตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าคือเขาดูแลกันดีมากเป็นกีฬาที่ยากครับจริงๆแล้วมันถ้าได้ลองฝึกซ้อมเรื่อยๆก็มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับก็อยากเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมสักครั้งหนึ่งครั้งหน้าที่ LA ครับ2028เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กไทยและพร้อมผลักดันสร้างฝันให้เป็นจริง